ชายหนุ่มที่ในหลวงทรงตรัสสักข้อความลงบนแขนจำตลอดชีวิตสืบเนื่องจากกรณีที่ชายหนุ่มยืนชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาจนเป็นกระแสในโลกออนไลน์จนวันที่23ตุลาคม2563ชายหนุ่มคนดังกล่าวได้ร่วมเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งเผยว่าสมเด็จพระราชินีตรัสว่าขอบคุณมากคนนี้ไปชูป้ายขอบคุณมากเราจำได้ขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงตรัสว่าคนนี้ใช่ไหมกล้ามากเก่งมากขอบใจโดยล่าสุดพบว่าชายหนุ่มคนนี้ได้มีการสักคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจไว้ที่แขนข้างขวาพร้อมระบุข้อความประทับใจว่าพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยความเมตตาจริงๆครับพระองค์ทรงมองเห็นพวกเราเสมอครับขอบคุณคลิปจากอาจารย์ด้วยนะครับแฮชแท็กประชาชนจะปกป้องสถาบันแฮชแท็กพระองค์ทรงจำผมได้แฮชแท็กฟ้ามีตา